ธุรกิจสารฟองประมาณ3เดือนนานานี้ก็ได้เอาสารฟองหุ่นนี้เนาะไปส่งไปที่ประเทศเขาแล้วก็ประมาณเมื่อเดือนกว่าเนี่ยทางร้อนก็ส่งผลลัพธ์ออกมาว่าพืชที่เอาไปใช้ที่บ้านเขาเนี่ยได้ผลมากทีนี้นานาก็จะเดินทางกลับไปที่ประเทศเขาครั้งหนึ่งเพื่อจะเอาสารฟองเนี่ยไปวางหลายๆจุดและทีนี้เอาไปกี่ขวดนั้นวันนี้ผมพูดเอาขวดไปที่เห็นนายบอกว่าได้ไปใช้กับมะเขือเทศสับปะรดไม่ทราบตัวผู้เพราะว่าที่บ้านนานาเนี่ยเขาจะมีความอย่างมีคนงานร้อยกว่าคนได้นะร้อยคนดังนั้นการฟอร์มเนี่ยเขาจะไปทดลองที่ไร่ของเขาก่อนหลังจากที่เนี่ยเขามีความมั่นใจแล้วตอนนี้ก็คือหลังจากเขามาหายตัวนะหายตัวไปนักฟุตบอลเสร็จตอนนี้จะเป็นนักธุรกิจแล้วจะกลับไปเป็นนักธุรกิจที่ประเทศกาหน้าShe told her to come. That time we are just serious. But this year we decided to come and see how this business would be. So we come here now this year. For the first time we sent only two photos back home. Then we did a test. Then test if you're only fine. So the Ghanaians are so so happy. Yes, because they test this, they know that.They are waiting for me to come back home. But they want it. Nobody waits. More than 200 people, they are waiting for me to come. So maybe on 30. On 30. And you like to try on? Yes. Maybe by next year, success will come back now.Okay, and then we continue.